เวลา 18:05 น.วันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพานุปดีเสด็จไปยังโรงเรียนสุรวิทยาคารอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ส่งเปิดชมรม2B No.1 และศูนย์เพื่อนใจ2B No.1 โดยโรงเรียนน้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการ2B No.1 มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ในด้านจิตใจอารมณ์สังคมร่างกายมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถที่หลากหลายตามความสนใจและความชอบพัฒนาความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมการมีจิตอาสาชมรม 2B นบวันจัดตั้งเมื่อปี2549จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้สมาชิกกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและสามารถนำไปหารายได้ระหว่างเรียนส่วนศูนย์เพื่อนใจ 2B นบวันเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์มีบริการให้คำปรึกษาจัดกิจกรรมสร้างสุขเช่นผลิตเครื่องประดับจากเส้นไหมผลิตสายคล้องแมสการเพ้นกระเป๋าการเต้น cover dance รวมทั้งมีกิจกรรมพัฒนา EQจากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ 2B No.1 ของจังหวัดสุรินทร์มีคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจังหวัดสุรินทร์บริหารจัดการเชิงบูรณาการตลอด19ปีมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อดูแลบุตรหลานและประชาชนจนปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่1และโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนเป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับพ.ทองปีที่2ในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ 2B No.1 แล้วพระราชทานเงินแก่ผู้แทนเลขาธิการมูลนิธิโครงการ 2B No.1 พร้อมทั้งพระราชทานพระบรมโอกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์พร้อมครอบครัวเฝ้ามีตัวแทนสมาชิกกราบทูลเกี่ยวกับการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยความสนุกอยากลองการให้อภัยจากครอบและได้รับโอกาสเช่นสมัครเข้าชมรม 2B No.1 ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์รู้ถึงโทษของยาเสพติดได้กลับไปศึกษาต่อพร้อมกันนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้สมาชิก 2B No.1 โรงเรียนสุรวิทยาคารและโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดสุรินทร์เฝ้าแล้วส่งเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ 2B No.1 Idolโรงเรียนสุรวิทยาคารเปิดสอนมา113ปีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน 3,382 คนครูและบุคลากรทางการศึกษา212คนจังหวัดสุรินทร์มีสมาชิก 2B No.1 อายุระหว่าง6ถึง24ปีจำนวนกว่า 660,000 คนมีชมรม 2B No.1 ในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการเรือนจำและสำนักงานคุมประพฤติรวม706ชมรมและมีศูนย์เพื่อนใจ 2B No.1 รวม101แห่ง